หอนย่อมือสิบนิ้วตั้งขึ้นวางกิ้วกะแต่ไตพาติตะทานไลรัตนาผ่านแผ้วพระแก้วเจ้าตั้งสามภาคการโดยความเคารพนอบนบปูจาขอย่อมือสิบนิ้วไหวสาปาลมีธรรมครูบาอาจารย์พระมหาเทรานุเทระพระเทระพระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปทุกตนโดยความเคารพขอความสุขความสัสดีจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านมาปะกันละเนอมาปะกันแล้วกับรายการสารธรรมยามแรงในช่วงมรดกธรรมปื้นเมืองทุกวันพฤหัสบดีเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกามาปะมาพบกับกระผมอัตมภาพพระครูสังฆลักษณ์ธนอัตตนะสิริวัดหาลิกาลามสันมณะตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนก็ได้น้อมนำเอารายการมาปะมาพบกับศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญทุกท่านในหลายคลื่นหลายสถานีศรัทธาญาติโยมสามารถหมุนคลื่นวิทยุสดับรับฟังได้ที่ต่างสถานีวิทยุ 104.50 วัดไฟหินเมืองเชียงใหม่ 100.25 วัดพระบาทอุดมคณะสงฆ์อำเภอฝาง 106.25 มนเสียงธรรมอำเภอแม่แจ่ม 98.75 วัดห้วยตองซักอำเภอจอมตอง 88.25 วัดสีปันเงินอำเภอสันปะตองแล้วก็ 89.50 บ้านทุ่งเรดิโออำเภอสันปะตองตลอดถึงระบบออนไลน์คลื่นสีขาวแล้วก็ระบบออนไลน์คลื่นวัดไฟหินวัดเต่าแต่นั้นก็สามารถเข้ามารับชมรับฟังในการถ่ายทอดทางระบบเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กชื่อว่าสวาตุเจ้ารัตนสิริภิกขุก็สามารถเข้ามารับฟังย้อนหลังกันได้ในรายการสารธรรมยามแรงช่วงมรดกธรรมปืนบันล้านนาวันนี้ก็มาปะมาพบกันในวันพฤหัสบดีที่2เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564อันเป็นเดือนสุดท้ายในรอบปีแถมบักกี้วันก็จะสิ้นปีแถมแล้วศรัทธาญาติโยมก็วันนี้ก็มาปะมาพบกันก็จะได้เตดน้ำเตดธรรมศรัทธาญาติโยมก็จะได้ฟังน้ำฟังธรรมแบบปืนบ้านล้านนาต่อจากวันพัดติแล้วคือธรรมตัณหาสามเง่าวันนี้ก็จะเตดผูกต้วนสามซึ่งเป็นผูกสุดผูกซ้อยตัณหาสามเง่าก็จะอวสานในวันนี้แล้วศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นศรัทธาในหมุนเครื่องวิทยุสดับรับฟังในวันนี้ก็จะได้ฟังธรรมมาเปิดพอธรรมแล้วก็บ่ปอยาวเท่าใดศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายบ่ปอยาวก็หมอกปอให้ปอดีหมอกปอเหมาะปอควรกับการเตดน้ำเตดธรรมใจเวลาเพราะว่าเวลารายการก่อน1ชั่วโมงอยู่ด้วยกันนี่ตั้งแต่3โมงจนถึง4โมง4โมงก็เป็นครูบาวัดสันกูทองอำเภอเวียงป่าเป้าครูบาอาจารย์ก็สลับซับเปลี่ยนกันปาเตเตสนาคือกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายสลับกันไปวันละ2ตน2ตนตั้งแต่เวลา3โมงถึง5โมงแบ่งกันคนละ1ชั่วโมงวันนี้ศรัทธาญาติโยมก็เชิญชวนได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระสัทธรรมเทศนาตัณหาสามเง่าผูกต้วนสาม
จะเป็นจะใดเพื่อนจะกล่าวถึงอันหยังก็เชิญชวนญาติโยมท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระสัทธรรมเทศนาตัณหาสามเง่าผูกต้วนสามเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสันตะวุนโดนลาสะปุลิสะตังลายจงฟังอันตะไก่เก้าจีดังจากเตสัตนาไปไปนานี้บ่อนหยาดจันแลอันว่าหมอนำฮ้อนนันนาคือหากบานใดโลปะขานตนโตของเขาเขาตันเตียนย่อมจักแตกลวดล้วนเปปังมันบ่อสันจังสักสิ่งโหมวยเมิงจูขึ้นวันยามมันบ่อครับตามกรรมผาตนาของคนเก่าสักเยื่องครับไปตามเรื่องโกฏธรรมดาอันว่าน้ำคอนเดือดเกินได้แก่จิตตาวิญญาณของคนเขาเอาไม่ตัวกิเลสบาปใบเผาโลดแม้เวียนวนบอกแห่งเกิดเหมือนน้ำเพิ่งเดือดก่อนย้อนป่องเปลวไฟโลภาขนาบครับใจคือใครมีใครได้ยังวันโทเข้าของคนแม่กองแม่ก่อก็แม่ปอกปอทองตมเป็นอารมณ์บอกโอ้อิ่มในใจแปดไปโยนโดยป่าปาธรรมบามตัวดำก็กอดบอกเกินได้ต่อตุ้มวางเลยบอกขันคนตังสว่างแจ้งโลภาเท่งทมแน่ตัวกำปาจักจ่องเข้าสู่ห้องอบายปาคือตายเป็นผีเป็นเพศมาเฝ้าอยู่ในเขตป่าไปนั้นเป็นตกตอหลับมานมาผูกฟูงมูลานและลูกเขาก่อนทำหาปาคือพ่อแม่พิตาบมันดาตัดลงกำเวนเววาขอขอดหากเขาเกิดลอดก็จักยอดตันไปหาหมอกเขาออกวัดสามและเดือนเจปีใหม่เขาเกิดใจใดจริงตันโดยขาดตามกาลเวลาและนาลาจาส่วนอันว่าพัญญาพระเศนติโกสันลาลาจริงหัตถบาทวันตาถามยังปัญหาสืบไปไปมาว่าพันเตฆาแดนเจ้าโกอันว่าเขาขาเอาไฟสามเส้นมาบัดเกินยังขอตีนขอมือและก้องขอนานขากได้ทำตัวใดนั้นจะที่นอนมาค่ะเต้นเจ้าค่ะโคแล้วเล่ายังกำเป็ดสันนะจริงเก่าแก่พระญาจอมเชื่องเงาว่าทำตัวนี่เล่าขากได้ตัวตันแฮปุตโตกันเทฝ่ายเศษมาดยังคอนั้นนาคือตัวตันหาขักโลกป่ามาตกก็กินใจคือมีแต่การอะไรและเป็นห่วงเป็นเจือกบ่วงติดขนาบเนวมาก็กลุ่มเกลเนวนองวันจากจ้องบอกเกอได้สว่างบอนโดตั้งใจสั่งสักเยื่องมัวเมาแต่เรื่องโลกและลาน
เอาแม้เป็นอุปาทานผูกขาดเลยตั้งอยู่ในความประมาทบอกกันทำมาก่อกรรมยันโยงเหมือนกำปองผ่านสายใยแหล่แน่ทัดนังปะเตเชือกแถมเส้นดึงนานมามาดปาตาคือตินจองไว้คือกากมาได้ตัวตันหาหาเข้าของแน่ทัดนังปะเตเชือกแถมเส้นดึงนานมามาดปะตาคือตินจองไว้คือกากมาได้ตัวตันหาหาเข้าของนานาของใครบอกคืออิ่มนิ่มจากพอใจอ้อนอบ่อิ่มกายมาลงของใครสงสารบ่แน่ได้ไปกินไปตานบ่ว่ามีการน้อยใหญ่บ่ได้แฝงไฟสาวแหวงแหก่อนย้อนบ่มีกาลเวลาไปมาข้าสู่มัวเมาก็อยู่กับการพ่องก็เมาลูกหลานจองคอยมาเป็นตุกตำก้อยเมื่อพอดเขียวแข้งหวังเหินลูกหลานเป็นตรงแหวงเมื่อเต่าซ้ำมาได้กินข้าวกับน้ำตาอายุสั่งขาดละกันพอเฒ่าพอแก่ใจยังบ่แวกแค่ตั้งศีลตั้งธรรมมัวเมาตะลำขาดตั้งมัวดำกำเศร้ามาตกเป็นเฒ่าถอยอนาถาและนาพาลิยังคันเทอันวาโตตันแหนี่นาโดดจะดังเจือกเส้นมามัดเกณฑ์ยังแขนบอกเธอได้ไก่แกนยังอิทธินาเลนมเนาเมพาลิยะเป็นเก้าตัวกามโกนมันจ้างมาหนุนมาหนองมันจองกองคือวำวายคือคนชีพหายหลายเหลือโล้นปาตัวบ่อปอนย่อมตายไปอันว่าอิทธินาเรกับตังพาลิญญาเมียมิงมันเป็นสิ่งควรเชื่อใจว่าเป็นภายแย่อนตะลายเหลือแหล่บ่อควรของแวมักมอมบอกวนเอาแม่เป็นอารมณ์ถมแนนมันจังกางเกนไปโลนแม่นว่าเป็นกุลก็มีแต่โสดหันเป็นโตดก็มีมากลวงลายปะการเจ็บหายตายย้อนบอดใจน้อยมาตกตามก้อยจีวังพระพุทธังสอนสั่งเธอปิจารณาแนนอย่างเทิงมโนนายว่ามีสิ่งใดควรวางใจต้วนเทคือโคแมนตีสี่ประการคือจ้างสารและงูเขากับตังข้าเก่าและเมียแปงคือควรละวังละแวงไปจุวันวันอย่าลงได้ประมาทละสาวะอันตันตาในกาละยับนั้นผาญาปะเสนาติโกสัตละลาดมีประมาทะอาจยินเนได้ยินพระโมนีกล่าวร้อยยังกรรมมากะเถนหนุ่มน้อยกาลีจริงไขวาติธรรมไทยวังไขปุ๊ดไปยังกรรมเปตสันนาว่าพันเตข้าแด่เจ้าโกอันว่าขันใดสำคัญอันเข้ากายคือผีลงเฮือนแขกจักทำตัวใดเล่าจะเทโลอันว่าพระมาคาเตนหูแล้วยังกรรมแก้วเปตสันนาจริงทูลต่อพญาว่าอันว่าขันใดสำคัญนั้นหนาคือขากมันใดภาวะทั้งสามอันเป็นที่เกิดที่ตายแห่งสัตว์ตั้งหลายมวลหมู่อันคองขังโดยกิเลสตัณหาเป็นที่ขึ้นลงไปมาหาสู่คือสัตว์ตั้งหลาย
ของข้างอยู่ตอนหลับมานถัดลงทุกไปนานเวียนตายเวียนเกิดหลังชาติก็เกิดเป็นสัตว์ที่ละสานหาพระมันบ่ได้ลางเตื้อตกต่ำใจไปนานแต่แหลดนาปัญญาพระเศนที่โกสัตลาจริงทำปัญหาแต่ว่าอันที่ตามไฟไว้นาข้าผีนั้นได้แก่ทำตัวใดนั้นจะมาคาเทนเจ้าโอ้แล้วยังปัญหาแก้วเปตสันนะจริงใครขีดยาคือแก่ผาดราชาเชื่องเจ้าวัดตามแบบเบาโบราณอาเตตะการก่อนเก่าก้นแก่เท้าหากโดยตามแปลงไฟยามไว้ส่องในเขตห้องขาบคนตายอันนี้ตันกูดใหม่คือกูดได้แก่คนโยผู้เกิดมาในโลกโลกกาคือตันตวนสันติคือปิจารละนาตัวเขตสังเกตถึงตัวตนว่าเกิดเป็นคนคือใสส่องแจ้งคือตัวแห่งกองให้และกองดีแล้วคือหนีเสียต่างบาปอย่าได้แปลงหาบตัวบาปกรรมอย่าเป็นคนมัวดำมืดบอดเป็นคนเมากอดอุปาทานเกิดมาในวัฏสงสารเนนารังจาอย่าได้ประมาทในชีวิตตนอย่าลงเมามนไปสู่ทางมืดเศร้าเหอตั้งอยู่ในศีลธรรมพระเจ้าแห่งศาสนาโจเตปรัญญาโนคนเฮานี่แหน่ลังคนเกิดมาสู่ที่สว่างแจ้งบุญเติมแดงพบศาสนาผู้ปานเตียนตานักผาดมาเป็นคนฉลาดโดยปัญญาปฏิรูปันเตสาต่างเข้าของนานามั่งมุนตุนเตาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของบุญมาสะหยองโดยตอบคือบังเกิดมาปบที่สว่างแจ้งไปก็แจ้งบุญเติมแทงชื่อว่าเป็นกรรมให้อันงามโจติตัมมะปรัญญโนแล้วคนนั้นน่ะเกิดมาพบศาสนาของเขตในประเทศแห่งคนดีเป็นคนมั่งคนมีดูตั้งพบตานแจ้งสว่างด้วยปัญญาปิตามันดาพ่อแม่ใจกว้างแผ่กุศลลูกแห่งตนปล่อยบ่ต้อยตามไตบ่เอาใจใส่กองเดเอาตัวนี้เกินห่างเกิดมาที่สว่างแจ้งปล่อยไปต่างมืดบอดคนเดียวบอดไตเตวโดยกองต่างสว่างแจ้งซอกกาบาปแทงทมแนดใจปัดลาหมวกมืดใจลังลืดบอกหันทามซอกขากรรมมาเข็นซอกขาเวนมาบาดผูกขันต่างทุจริตเป็นจอบใจสูญจอบอันต่ำปันลาเป็นคนเกิดมาติดแจงปล่อยเอาบาปมาเติมแท่งเมื่อไปโลนบาปมาโหนนมาแทงใดชื่อว่าเจ้งไปสู่ตังมืดจะแหลดนาตะโมโชติปรายโนอันว่าคนเฮานี่นาเกิดแม่บอดใจที่ผาเสิดในขากุลกำเนิดมีชาติเทขากุลที่มีแต่ความมืดบอดบอกโหรอดกองตับมัวกะตำกองบาปใจนั้นหยาบโดยกุศลเอาตัวตนนี่ออกมาเป็นคนนอกศาสนาบอกเขาวัดว่าไว้สาพระเจ้าเป็นคนดำกำเศร้าจุวันยามแต่ว่าตัวเองบอกไว้ตามขากูลเจือญาติบอกเอาวงญาติเป็นตีคนดำ
เอาตัวจำนี้กว่าบ่ลงเข้าป่าดงดอนเอาตัวถอนข้างล่างซอกก่อสร้างแต่ตั้งดีเอาตัวนี้จากบาปหูขนาบโมฆะเข้าสู่ศาสนาเป็นที่จังเอาตัวตั้งอยู่ในศีลธรรมเอากุศลละกรรมเป็นตั้งเตียวไตใจเข้าไฟตั้งตาดมีศีลบานดีจมจืนใจต้องตื่นภาวนาป้อมเป็นเมตตาเติมแทงอันนี้และได้จิว่ามาแล้วมาหมืดแล้วไปแจงตะโมตะมะปะรายาโนโคนแถมจำพวกหนึ่งได้เกิดมาพบตั้งมัวหมืดบอดเจือพืชและขากลบ่โหมต่างบนไปต่างบาปบ่ใจบ่แอบด้วยต่างศีลต่างธรรมซอกหากรรมมาจอดซอกเอาเวรมาข้องขอดคำเขใจบ่การเขปีกปอกมาจมอยู่ในข้อแข่งตันหาอาเกลิกาใจบ่อายต่อบาปอโนอโมตาตาปาใจนั้นหยาบสะนงกลัวอบายอันว่าคนเฮาตั้งหลายนี่นามีแต่การประมาทละสามบ่อปิดญาติลาดนาเกิดด้านสอดบ่อเกิดล่อเทิงตนตนองพระตัสสะปนตนผ่านเผาพระพุทธเจ้าไข่ขีดแย่พระหากสำแดงเออคือว่าคนเฮาจูผู้ได้ใจสติปัญญาคือปิจาลัดนาไปใจใจเอาสติปัญญาเป็นไม่ตายส่องทางเดินแม่นหวังความจะเลินไปไปนาก็อย่าเกิดใจต่อยจาโดยป่าพระกรรมคือมีศีลธรรมประกอบเลี้ยงชีวิตย่อเป็นสัมมาอาชีโวอะละโพบอบมีใจละโมบใจขี้โลภโดยตัณหาหันวัตถุของนานาแข่งเปื้อนใจบ่ทำเตือนเบียดบังเอาตังจูเผาหลอกตมเอาจนเปิ้นลมวอดวำวายเพื่อคือเปิ้นชีพหายสำเสียงหมดเล่นเกียงตีอยู่อาสะไหลคือเอาใจเข้าไปเข้าใจคนอื่นต่างคนก็ต่างใครสุขชื่นเหมือนกันอย่าไปขันแต่ต่างใครมีใครได้มันจ้างมาเป็นของค้อนใหม่เมื่อไปโลนกรรมมาหนุนเวรจ้างมาบุญตอบแทงคือตัวใดหิวกอดแข้งเมื่อไปโลนทุกขันโตตุกขฐานังคือปากันละวังไปแต่เนอใจใจคือตุกแก่คนอื่นไว้มันจ้างใดตัวเมื่อไปลุนแหละนาศรัทธาตั้งหลายตั้งยิ่งใจจูโพคือปากันมาพามโคแล้วครับจำจักเป็นป่าทายยังคือเขาขอเป็นสะเบียงตั้งเตียวต่อเขาโสมากกันยันอย่าเมาสงสารนี่นามันบ่เป็นแก่นแก้วบ่คือเลี้ยวดังแก้วมันโนนในสังขารเขาเนพระเก่าเจจะขายว่ามันบ่เป็นแก่นสารใดใดหู้เกตไว้เงียงคอนสิ่งใดใดเป็นกรรมแก่นก่อนก็โหลูกคำจะลาโซองค์รำปนโทต้นผ่านแผ่วขากได้เตสัตนาดแล้วแต่หลังแม่คือเขาตั้งหลายอย่าได้ประมาทละสาใจสติปัญญาลำเปิงปิจาระนาถึงตัวไปใจใจคือละวังละไว้ยังชีวิตและหนอวิญญาณว่าโลกเฮานี้มันหากมีภัยและอันตรายหลายพักการอย่าคือใดมาปานเกี่ยวข้องอย่าคือใดมาจ้องก้องหมู่ภัยยาคือมีสติมาขอดไว้ก่อนใจใจปากตั้นเจียนจาตั้งกาตามกานานาใหญ่น้อยก็จักเป็น
เตเรียบร้อยจูอันว่าโลกในปัจจุบันนี้ภัยยากหากมีมากเลือดลายกับต่างโอนตัดลายก็เกิดมีมาตอมทาจักปะคนข้าวตกตามจาและขาดที่วังอันว่าพญาพยังนี่นาย่อมเกิดมากับข้าวต่างหลายลุ่มฟ้ามาเข็นขาแก่ชีวิตของคนพญาจำพวกหนึ่งนามาบันโดนเธอเจ็บไข้ใดพญาเป็นโลกาลายลาตอนหลับมันมันเกิดมากับอาการการกินมาใหม่อันเข้าแปลงใส่คือดีคือลำจวนกันครับเธอซื้อง่ายใจแจกอาการแปลกลอดตาหลวงตาพ้องก็ปอมแปงมาล่วงลายคือใดจำนายเงินดีใส่ตังแสงสีแต่งยองคือใดต้องตื่นตาคนเอาลอดลวงเผาจุดหลอกหาตังออกกับการกระทำผิดเป็นตุจริตบอดจอบบ่อประกอบโดยสัมมาอาชีวะกรรมพญาแถมจำพวกหนึ่งนาเกิดมาเป็นคนปาลาใบบาปคือคนบ่อสุภาพตังศีลธรรมคนใจดำกระหยาบเอาตังบาปเป็นอาชีเป็นตังหาเกณฑ์เข้าออกบ่อได้ตังหลอกก็เอาตังลวงและจุลายคนใจง่ายโดยโมฆะตันขาปัญญาศีลาคาเซนมันบ่เว้นบ่แวสักอันแม้เป็นคนหันแก่ตัวขนาดใจนั้นฉลาดแก้มโกงวำวายลงต่ำไตปลาตัวไม่สู่อาบายกัดตามหื้อคนดีๆเดือดห้อนโชคทางค้อนมาปานจะแลดนาพญาจำพวกนินหนามันหากมีมากบอกวนประมาทลาสาคือมีสติปัญญาด้านสอดคือขุดลอดเถิงเถิงตานว่าโคนเอาหันแต่ใดก็เพื่อตัวตันหาไม่เผาโลนปากันต้อยโคนนี่จากศีลธรรมพระเจ้าขากบอกเขาถึงใจจะแลดแนสะปะหมู่มวลภายในหลุมตายมีบ่อไรนานนำเกิดภัยเกิดจากเกินคำสัมปตินานนามีมากกว่างจ้างมามั่งเมื่อมอนเป็นทุกจรเจียนจากเกินในพระกองแหลนนาตุมเฮพระวันตาดูลาท่านตั้งหลายอันมาจดหมายพร่ำโคเข้ามาโซฟังธรรมจงโอดสาขะจำคือใดเอาเป็ดไม่ตายส่งตั้งเตวจิตเวทีไปนาคือผ่านเอาเมืองฟ้าและเนรละปานแดดตุนาอานิสังสากันกระทำอย่างสาลีละสากวันละเลกะละขนตายย่อมมีอานิสงลายเหลือและควรมีแก่คนตั้งหลายจูโพคือมีใจเล็งโลสู่กองเนแล้วปาการปั้มเป็งบนป่าละมีเตื่อมแทงตามพระกากแสงเตสนาตานังอันว่าการเกิดตานบอดลิจากสลักวัตโตเข้าของน้อยมากเป็นตานศีลังเฮมีศีลสายงามสะอาดศีลห้าศีลแปดนั้นเล่ามีกับตนตัวภาวนังเฮมันภาวนากองดีมาใส่ตนใส่ใจเฮสว่างแจ้งเพื่อแทงปัญญามีหูตาใส่สะอาดใจฉลาดเชื่อกองดีไปใจใจก็จักเป็นตนหวังใดซึ่งความดีปูนจากต่างทุกแลนโตย่อมได้ประโยชน์สุขตั้งจัดนี้และจัดนามีมาคาเนลปันบอญาจัดแลนิทิตาคิญาอันเตสนายังอมตะปัญหาตันหาสามเงาผูกสูตรผูกซอยก็บังกรมสมเลศสันเดเอาละศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านการได้เตเตสนาธรรมตัณหาสามเง่า
ผูกต้วนสามซึ่งเป็นผูกสุดผูกซอยเกาะปลิปุนนังจบลงไปเป็นตีเรียบร้อยมาเหลวพอเวลาก็มีเวลาเหลืออยู่บอกปอให้ปอดีแคมสิบกว่านาทีแคมเช้าเนาะแคมเช้ากว่านาทีก็จะได้สรุปเนื้อกาใจความสำคัญเฮ้กับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้สดับข้าฟังกันอันว่าธรรมตัณหาสำเง่านี่นี่ปุ่นก็ได้กล่าวถึงตอนที่มีนางคนหนึ่งได้ตายแล้วมีพระเถระเนาะได้อยู่ในปัจจ้าก็ได้นำเอาหลังของนางนี่มาไว้เพื่อเพื่อคนตั้งหลายได้มาพอพิจารณาว่าคนเฮานี่เกิดมานี่งามสักปานใดแต่ว่าถึงเวลาตายบ่มีไผติว่างามสักคนศรัทธาญาติโยมนางนี่นี่เป็นนางงามเมืองหรอกโอ้เวลาเมื่อถึงเมื่อยามคนนี่เนี่ยคนใดก็ใครได้คนใดก็ใครมีคนใดก็อยากได้ไปเป็นแฟนแต่ว่าถึงเวลาตายศรัทธาญาติโยมเอาล่างนั่นมาขายจนราคาหมื่นลดมาเป็นปันจากปันมาเป็นร้อยจากร้อยมาเป็นลักสิบจากลักสิบมาเป็นลักบาทเอาฮือบ่ได้ไผก็ตึงบ่มาเอาศรัทธาญาติโยมเพราะว่านางบ่มีชีวิตแล้วว่าฉะนั้นนี่เป็นสัจธรรมนะศรัทธาญาติโยมถึงเฮาฮักกันเพียงใดนี่ลองว่าคนนั้นนี่เฮาเป็นภริยาเฮาฮักผัวเฮาเป็นผัวฮักเมียเฮาเป็นเมียฮักผัวนี่ฮักสักปานใดเมื่อผัวตายเมียตายจะตายตัวไปเนี่ยบ่มีศรัทธาญาติโยมมีแต่มีน้อยน้อยเนาะถ้าเปรียบเปิ่นเปอร์เซ็นต์ก็ 0.0001 ว่ะเนาะเฮ้อวันว่าบ่ได้ว่าโอ้ฮักแท้ฮักว่าถึงตายก็ยอมแค่ถึงเวลาแท้ๆมานี่ตายไปแล้วไผบ่หันแผ่ตายตัวซะคนศรัทธาญาติโยมถึงเวลาเผาจะเผาศพเผาซากก็ตัดใจผัวใจเมียกันเนี่ยกลัวเพิ่นเอาไปอยู่ตวยเนี่ยศรัทธาญาติโยมตันตังหลายก็เหมือนกับนางนี่เหมือนกันปัญญาประเสริฐนาทีโกศลได้บอกคือเอาขายคือไผก็บ่เอาอันเนี้ยแล้วก็ปัญญาประเสริฐนาทีโกศลก็มาถามปัญหาต่างๆนานาในธรรมผูกสามนี่เพิ่นก็ถามว่าหม้อน้ำฮ้อนเนี่ยมันเป็นเปรตศาสนาธรรมอันใดที่เพิ่นต้มน้ำฮ้อนนี่เวลาคนเฮาตายเนี่ยศรัทธาญาติโยมจะต้มน้ำฮ้อนต้มน้ำอุ่นเอาอาบหรอกหมดไปเอาน้ำเย็นอาบนะพวกเอาน้ำอุ่นน้ำฮ้อนเข้าอาบเป็นเตื่อสุดท้ายก่อนที่จะเอาลงล่องเนาะจะเอาใส่ในลงก็เปรียบเหมือนกับว่าต้นตัวของเฮานี่มันจักแตกจักหล่วนไปเหมือนกับน้ำฮ้อนนี่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎของธรรมดาน้ำฮ้อนก็ได้แต่จิตตะดวงวิญญาณของเฮากิเลสของเฮานี่มันฮ้อนมันขึ้นมาจากน้ำขึ้นเป็นไอจากไอก็หายไปแล้วมันก็ตกลงมาเป็นน้ำอย่างเก่าก็เหมือนกับเฮาเนี่ยจิตะดวงวิญญาณก็เกิดตายตายเกิดเกิดตายตายเกิดเว้นตายเว้นเกิดอยู่เนี่ยศรัทธาญาติโยมบ่มีไผที่สามารถล่วงพ้นไปได้นอกจากที่ว่าจะหมดกิเลสจากโลกนี้ได้อันนี้ก็เหมือนน้ำมันฮ้อนจากจิตจากใจจากความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ป่นก็ถามไปว่าคนเฮานี่ตายไปแล้วญาติใดป่นถึงเอาไฟ3เส้นมามัดเก้นข้อตีนข้อมือแล้วก็เอาก้องคอบางที่ป่นก็มัดอยู่นะศรัทธาญาติโยมพ่อน้องว่ามัดตาสังทางภาคกลางนี่ป่นถึงเนี่ยแต่ว่าทางภาคเหนือเฮานี่มีไผมัดแล้วแต่ว่าก่อนที่เปิ่นจะเอาลงลงที่เปิ่นจะเอาใส่ในล่องเนี่ยศรัทธาเปิ่นเอาไฟเนาะเปิ่นเอาไฟ3ตองเอาปาดไว้ที่คอนี่ตอง1ปาดไว้ที่กลางตัวกองตอง1ปาดไว้ที่กลางอันปลายตีนท่านตอง1แล้วเอาศพนอนเต่งไว้อันนี้บ่ได้มัดแต่ว่าก็ยังมีความเชื่อนี่อยู่พญาปัสเสนะที่โกศลก็ได้ถามปัญหานี้กับพระเถระพระเถระเจ้าก็ตอบปัญหาว่าไฟ3ตองนั่นน่ะ
มันหมายถึงว่าบ่วงสามบ่วงที่มัดติดมัดโตนเอาไว้บ่วงที่หนึ่งปุตตังกันเทหรือว่าปุตตังคีเวฝ่ายอันแรกนั้นเป็นตัณหาหักลูกเนาะหักลูกเหมือนอันยังก็หักลูกเหมือนเจือกซุบคอเนาะหักลูกเนี่ยศรัทธาญาติโยมลูกนี่เป็นดังแก้วตาดวงใจลูกนี่เป็นอะไรใจคล่องเนาะเฮานี่เป็นอะไรใจคล่องกับลูกกับเต้าถึงแม่มันใหญ่มาซะปานใดเป็นพ่อเป็นแม่ก็ย่อมมีความห่วงความห่วงใยกับลูกกับเต้าเนี่ยเป็นบ่วงนะศรัทธาญาติโยมถ้าเขาบ่สะบ่วางนี่ก็โอ้มันเป็นห่วงเนาะลูกใหญ่แล้วบอกกองเฮใหญ่เตื่อนี่ฮักลูกบางพ่องนี่โอ้ไปบงการชีวิตลูกนี่ก็บ่ดีแต่ว่าบ่บงการเขาบ่สร้างบ่สอนเขาล่ําไปก็บ่ดีหมะเออแต่ว่าอยู่กลางๆพระพุทธเจ้าว่ามัชฌิมาปฏิปทาเนาะห่วงได้หักได้แต่จะไปยึดไปติดลำไปศรัทธาญาติโยมอันนี้คือบ่วงอันแรกอันที่สองคือภริยังหัตเถตัณหาตัวนี้เหมือนดังเจือกเนี่ยมามัดแขนเพราะว่าคนเฮานี่มาหักลูกแล้วก็มาหักภริยาหักสามีเพราะว่าเป็นตัวกามาคุ้นเนี่ยศรัทธาญาติโยมอันนี้มันก็บัดดีเป็นห่วงลูกแล้วเป็นห่วงภริยาเป็นห่วงสามีเป็นบ่วงที่สองอันที่สามทนังปาเทบ่วงอันที่สามคือเป็นบ่วงที่หักทรัพย์สมบัติเนาะเป็นไปตั้งใดก็บ่ได้อะรองพ่อโคนเท่าไหนศรัทธาหรือว่าผู้สมเฝ้าทรัพย์เนี่ยไปตั้งใดก็บ่ได้หรอกต้องเฝ้าเข้าเฝ้าของอยู่ที่ขั้นก็เพราะอันอย่างเพราะเป็นห่วงทรัพย์สินสมบัติเปิ่นจวนไปกินไปตานโอ้บ่เอาเตื่อมีเงินเป็นล้านมีเงินเป็นแสนเป็นล้านมีเงินเป็นสิบล้านชาวล้านเปิ่นจวนไปตานตานแต่ก็ตานน้อยเดียวห่วงทรัพย์สมบัติไว้เอาไว้กินยามแก่ยามเฒ่าแต่ยามแก่ยามเฒ่าใจก็บ่ได้ศรัทธาญาติโยมจะไปไหนใจใครไปตึกมันไปบัดใดแข้งขามันบ่อำนวยบ่ต้องว่าเฒ่าว่าศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อบ่เดียวนี่เตื่อ30 40 50ขึ้นไปแล้วโอ้นั่งแตบกระปืนบ่ได้แล้วตอนนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ต่ำก็บ่ได้หำว่าลูกยากแถมแล้วต้องนั่งเก้าอี้สูงนั่งเมินลำไปก็ปวดแข้งปวดขาเตียวบ่สะดวกแถมแล้วศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเอออันนี้ก่อนเนี่ยเป็นตุ๊กเฝ้าอยู่กับบ้านกับจองอันนี้เป็นของกูสุมาเตนะอันนี้เป็นของกูบ้านหลังนี้เป็นของกูเงินเป็นของกูบ่ยอมกินยอมจ่ายบางคนนี่กินข้าวเก่าสุดปีสุดปีศรัทธาญาติโยมได้ข้าวใหม่มาก็เอาเก็บไว้กินข้าวเก่าเฮือมันเสี่ยงแห่ก่อนเออพอกินข้าวเก่าเสี่ยงข้าวใหม่นั่นก็ประกาศเป็นข้าวเก่าแถมเนาะศรัทธาญาติโยมข้าวใหม่ก็เข้ามาแถมเนี่ยอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมตั้งหลายเออบ่ถึงว่าเนี่ยความเป็นห่วงทรัพย์สมบัติเนี่ยเป็นตุกนะศรัทธาญาติโยมตันตาลายเป็นตุกเพราะฉะนั้นนี่ก็มันกินมันตานไปอย่างที่อาตมาภาพอู้ตะวาเนี่ยการหู้ตานสร้างตานสร้างตานนะบารมีสร้างบารมีอันเบื้องต้นขจัดความตณีเตียเหนียวหื้อแล้วเป็นสุขอันนั้นคือว่าเป็นบุญศรัทธาญาติโยมช่วยเหลือเพื่อแผ่กันไปบ่ใช่ว่าหู้ตานกับตูเจ้าการเฮือช่วยเหลือคนอื่นที่เปิ่นตกได้ยากก็ดีเนาะหันคนตกคนยากคนไร้เปิ่นอันเปิ่นอดเปิ่นยากสัตว์เดรัจฉานมันบ่มีที่เปิ่งมาเปิ่งเฮาก่อนเฮือตานไปศรัทธาญาติโยมจะไปขี้จิขี้ทีทำไปตามฐานะเหมือนกันนะและจะไปค้ำตัวเก่านะหันเปิ่นตานหมื่นตัวเก่าก็แค่ตานหมื่นบ่มีเงินบุญก็เปิ่นก่อไปเสาะไปกู้ไปยืมมาเนี่ยมันข้ามเขตตัวเก่าบอกงูจักฐานะตัวเก่ามันก็เป็นตุกมันก็บ่ได้บุญศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นนี่จะไปห่วงมันเนาะตายไปแล้วก็ตายไปเฮาก็ห่วงก็ว่าตายไปแล้วจัดหน้าเฮาจะมีบุญติดตัวไปก่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นเจือก3เส้นเจือก3บ่วงแล้วเพิ่นก็ถามว่าเวลาคนเฮาตายไปแล้วญาติใดเพื่อถึงตามไฟแหวนน่ะไว้หน้าสรีระขาบของเฮา
บ้านเฮาเฮาว่าโกมยามเนาะโกมยามเนี่ยศรัทธาเป็นปริศนาธรรมที่คนเฒ่าคนแก่ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตโบราณเพิ่นได้สอนคนเป็นนะศรัทธาญาติโยมสอนเฮาท่านทั้งหลายพออัญญังเฮาเป็นธรรมะธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยศรัทธาญาติโยมเฮาจะหันธรรมะถ้าเฮาฮู้ถ้าเฮากึดเอาไปคบเพื่อมันแตกมาอันก็ไปถามครูบาอาจารย์ว่าอันนี้เปิ่นมีไว้เนี่ยใดเหมือนกับโกมยามเนี่ยศรัทธาญาติโยมก็เหมือนว่าคนเฮานี่ตายไปแล้วหรือว่าคนเฮายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเฮาส่องหันตัวเก่าเฮาส่องเฮาทําตัวเก่าเฮาแจ้งจะไปทําตัวเก่าเฮามืดแม่ตายไปแล้วก็เฮาตายไปยังแจ้งเฮาแจ้งต่อไฟเฮาใสต่อน้ําจะไปทําตัวมืดพุทธเจ้าเปิ่นได้ตัดบุคคลไว้4จําพวกศรัทธาญาติโยมในธรรมนี้เปิ่นก็อู้ได้เหมือนกันว่า4จําพวกคือ1แจ้งมาแล้วก็แจ้งไปอันที่2แจ้งมามืดไปอันที่3มืดมาแจ้งไปอันที่4มืดมาแล้วก็มืดไปอันแรกแจ้งมาแล้วก็แจ้งไปเนี่ยเกิดมาเป็นคนพบพระไตรพุทธศาสนาก็มันกินมันตานอย่างญาติโยมท่านทั้งหลายบ่ได้ย่อมใจของเฮาเนี่ยเฮออยู่ในศีลในธรรมเฮอมันล่ําเปิงศีลธรรมกรรมฐานไปน่ะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแจ้งมาแล้วก็แจ้งไปต่อมาเนี่ยก็แจ้งมาแล้วก็มืดไปเหมือนเกิดมาเนี่ยมาพบพระไตรศาสนาแต่ว่าทำตัวนี่วัดบ่เข้าพระเจ้าบ่ไหวบ่สร้างกินสร้างตานอะอย่างซักอย่างเปิ้นจวนไปวัดอย่างเปิ้นจักแมวออกศาสตร์เปิ้นจวนประกาศกันเดียวรอกรรมนี่โน่เนาะเออเนี่ยบ่สร้างไปตายไปนี่บ่สร้างแต่กรรมแต่เวรตายไปก็ไปตกติดมันหนทางที่มันบ่ดีคือมีอบายภูมิเป็นต้นอันนี้คือแจ้งมาแล้วก็มืดไปอันต่อมามืดมาเราก็แจ้งไปคนที่เปิ่นได้กลับตัวกลับใจอย่างองคุลิมานนี่ก็แจ้งมาเหมือนกันนะเกือบจะไปมืดอ่ะศรัทธาญาติโยมแต่พระพุทธเจ้าก่อนเลยแจ้งไปเลยปล้นจากทุกข์ไปเลยนะนี่คือคนที่มืดมาเนี่ยเป็นคนทุกข์คนยากเป็นคนบอกหาเจ้ากินข่ำเป็นคนที่จักหน้าบ่ถึงหลังว่าเป็นคนที่กระทำความบ่ดีมาตลอดชีวิตแต่ว่าก็กลับตัวกลับใจสร้างกระทำความดีไปเนาะสร้างความดีไปมันกินมันตานไปอย่างที่ว่าเนี่ยมันกินไปมันตานตามฐานะของตัวเก่าไปอันนี้ก็ถือว่ามืดมาแล้วก็แจ้งไปแต่ว่าอันที่สี่เนี่ยบ่ค่อยดีสถามืดมาแล้วก็มืดไปเออเป็นคนบัดดีเป็นคนตกคนยากอยู่ขั้นแล้วสถาโหตัวเก่าว่าตกแต่บอกกัดตำบุญศูนย์ตานอะไรอย่างซากอย่างบ่ได้ก็ฆ่าตุกลูกบ่ได้สร้างได้กินได้ตานกระเปิ้นก็อย่างที่ว่าตะเกียการทำบุญศรัทธาประจำเป็นต้องเสี่ยงสตังลูกเฮาหันพระพุทธเจ้าเฮาหันพระพุทธรูปก็ยกมือไหว้ไปมือสาละลึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติปฏิบัติกรรมฐานนั่งอยู่บ่ได้ก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทมีปากคำก่อนนับปากคำมีหนังสือสวดมนต์ก่อนสวดมนต์ไปเนี่ยศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายสร้างบุญด้วยบ่ต้องเปิ่งปัจจัยก่อนได้แต่ถ้าเฮามีเฮาก็ฮือไปอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขจัดกิเลสอย่างหยาบที่สุดคือความตณีที่เหนียวนะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายนี่ก็ฝากไว้เนาะในธรรมนี้เพิ่นก็ได้อู้ได้จ๋าฮือกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้ได้สดับครับฟังกันแล้ววะเนาะในธรรมตัณหาสามเง่าผูกสุดผูกซ้อยก็จบแล้วนะศรัทธาญาติโยมตันตาหลายจบแล้ววันพัดหน้าก็จะเป็นเรื่องใดนั้นก็คอยติดตามกันฟังแถมกรรมเนาะศรัทธาญาติโยมคอยติดตามครับฟังกันแถมกรรมหนึ่งเอาละศรัทธามะเหลวพอเวลาเนาะมะเหลวพอเวลาก็มีเวลาเหลืออยู่ก็จะได้เปิดสายฮือกับศรัทธาญาติโยมตั้งหลายได้โทรมาแจ้งผลการนับฟังโทรมาอู้โทรมาจ่าที่เบอร์โทรศัพท์0865878177
0865878177มีตังใดอยู่ตังใดก็โทรมาเนอะก็ว่าตุ๊ดเจ้าสันมันนะนี่ตัวเจ้าสมณะเตทำนี่คนเดียวกากะว่าจันใดเนาะจังใดก็ดีเอาก็โทรมาได้เนอะโทรมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0865878177 0865878177จะเลิญปอนเจ้ากลับไหว้ฉานะท่านพระครูแม่สุกี้ศิลาพรสิตี้เอาบ้านน้องละปูนเนอติดตามอยู่เนอชัดเจนดีเนาะปัญหาชัดชัดเจนดีเข้าจ่อยดีปัญหาแสบเงาเนี่ยจบวันเนี้ยเนาะจบแล้วก็ฟังเรื่องต่อไปโอ้จบแล้วกับบรรยายทุกฟังแหมเข้าจ่อยหมดเด้อเจ้าสาธุเจ้าพ้นฟังกันหลายนะเจ้าท่านพระครูเจ้าฟังกันหลายทรงตัวแทนโทเนาะเจ้าเจ้ากลับไหว้สาสาธุเด้อเจ้าเด้อสาธุโมทนาอ้าวครับสายต่อไปเจริญพรมาตรการครับตุ๊ฟังโมครับอุจจยานครับครับหลวงพ่อชัดเจนเน้นหลวงพ่อเนาะครับอาจารย์กิจครับบ้านฟังโมครับพุทธอุจจยานครับผมชัดเจนดีเนาะครับเนาะชัดเจนครับ104ครับครับผมอากาศเย็นหรือยังครับตองปุ้นครับอาจารย์กิจครับครับผมบรรยากาศครับผมวัยสาครับอ้าวครับสายต่อไปเจริญปอนวัยสาเจ้าท่านสกุลจากต่างดาวแจงหัวลินเวียงสางแก้วแจงหัวลินชัดเจนดีเนาะเจ้าเจ้าชัดเจนดีเจ้าสาธุโมทนาเจ้าไว้สาเจ้า0865878177 0865878177เจริญปอนเจ้าจากไว้สาเจ้าท่านพระครูประแดดในเมืองนะเจ้าประแดดอำเภอเมืองเจ้าเจ้าฟัง104นะเจ้าชัดเจนดีจ้ะ104ชัดเจนสาธุโมทนาเนอร์สาธุสาธุจ้าอ้าวมีก็เข้ามาแถมเปิดสายให้เลยเนาะเปิดสายคือวันนี้โทรมาได้เลยเจริญปอนเจ้ากับพระสาเจ้าท่านพระครูอันนี้แม่ปานีฝังให้นะเจ้าแม่ปานีเมืองฝังเจ้าฟังจากกันวัดสะบัดอุดมชัดเจนนี้นะเจ้า 100.25 เนาะเจ้าฟังทุกส่วนทุกองค์นะเจ้าชาตุโมทนาเจ้าเป็นกำลังใจให้ท่านนะเจ้าบุญหักษากราบไหว้สาเจ้า0865878177เอาครับสายเจริญปอนไหว้สาเจ้าท่านพระครูแม่จันแม่จันเจ้ายามหนูไม่ไปไหนก็ผมได้ไปเฝ้าลูกเฝ้าหลานมารอเท่าซ้ำหลังกายลูกเอ็มได้ไปนะนั่นละกะบ่ได้ผมได้ไปพุ่นเนาะพุ่นลากไปพุ่นละกะเนาะเฮ้อเอาต้องไปเมื่อหลังกายเอาแข็งแรงเนี่ยเอาไม่ได้ไปหูไปหันกุฏิกุฏางเนาะให้ว่าเท่าแล้วจะสบายโอ้ซ้ำตุกนาเนาะเจ็บแข็งเจ็บขาโคขาดนอนโมยก็เห็นได้ไปไหนแจ้งมาแจ้งไปนี่สบายอ่ะนะสบายแล้วกะมืดมาแจ้งไปก็ยังดีเลยมืดมามืดไปอยู่นะนากาสักเจียงดีเนอะเจ้าสาธุโมทนาเอาหับสายต่อไปเจริญปอนครับไปสาธารณคู่ก็บุญตาลฟังตลอดนั้นเนี่ยชัดเจนดีเนาะครับบุญทักษาเนอไปสา0865878177
0887781177 0865878177เจริญปอนแก่สาธุเจ้าท่านพระครูจากต่างใดแม่เจ้าแม่อายเจ้าชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าสาธุโมทนาเนอเจ้าปุ้นหนาวแล้วก็เจ้าก็เย็นเย็นหมดเจ้าเฮ้อก็บอปอนหนาวก็หมกเย็นเอาหนาวแล้วเนาะจ้าสาธุโมทนาเนอเจ้าอ้าวมีก็เข้ามาแถมอ้าวมีก็เข้ามาแถมกามติโทรมาแล้วบ่ได้รับสายก็โทรมาแถมกามเนอ0865878177เจริญปอนจากวัดจากเจ้าจากต่างใดจากแม่ย่อยอำเภอสันทรายเจ้าฟังสันทรายแม่ย่อยเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีสาธุโมทนาวางใจเนี่ยสาธุสาธุจางเอาครับสายเจริญปอนกราบไหว้สาเจ้าท่านพระครูจากต่างใดถ้ำตับเตาเจ้าถ้ำตับเตาเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าสายมันนักแค่แต่ในวันนี้หรอกเออวันนี้ก่อนหนักหมดเจ้าก่อนหนักเนี่ยเนาะมันแค่ได้อู้คนเดียวเนอะแค่เจ้าทำคนเดียวเนอฟังอยู่เนอะฟังอยู่เนาะเอากับวันนั่งง่อมเนี่ยคนเดียวก็อย่างน่ะใช่เจ้าสาธุโมทนาครับสาธุครับเจ้าเนื้อสาธุเหมือนกันเนอเจ้าสาธุกับพระเจ้าอ้าวขออนุญาตยกหูก่อนเนอศรัทธาญาติโยมขออนุญาตยกหูก่อนเพราะว่าเวลาไล่หลังมาแล้วเอาสิบสายก็เนาะอ้าวถ้าจะโทรมาก่อนหลังไมค์บ่เนอหลังจากจบรายการก่อนเนอก็โทรมารับฟังหลังไมค์สายแรกก็แม่สุกแก้วบ้านศรีลาพรศรีเตี้ยอำเภอบ้านโฮงนี่ก็ฟังเป็นประจำบอกว่าเมื่อวันเมื่อคืนก็ฟังแล้วก็โทรก็ตันเนี่ยนะแม่สุกแก้วนี่นะสายที่สองจากหลวงพ่อวัดปางโม่เนาะปางโม่เจียงดาวสายที่สามจากแก่งหัวลินเวียงฝางนี่ก็ตึงฟังอยู่เมื่อวันเมื่อแรงเหมาะข่ำฟังกูโตนกูองอ่ะสาธุโมทนา สายที่4จากป่าแดดอำเภอเมืองนี่ฟังวัดฝ่ายหิน104ก็ชัดเจนดีสายที่5จากแม่ปานีเมืองฝางฟังว่าวัดพระบาทอุดมคณะสงฆ์อำเภอฝางก็ชัดเจนสายที่6จากแม่จันเลือนใสอันนี้ก็เป็นอันอยู่กับสถานีมะม่วงนะแม่จันเดินใสสายที่7ก็ป่อบุญตันเจดีย์3ยอดนี่ก็ตึงเมื่อวันเมื่อคืนน่ะอยู่กับวิทยุสบายใจดีสายที่8จากแม่อายก็ชัดเจนสายที่9จากแม่ย่อยสันทรายสายที่10จากถ้ำตับเตาก็ชัดเจนดีก็สาธุโมทนาศรัทธาญาติโยมก็รักษาสุขภาพเนาะรักษาสุขภาพอยู่ตรกันฟังน้ำฟังธรรมบ่ได้ไปไหนก็ว่าไปไหนบ่ได้ก็หมุนเครื่องวิทยุสดับรับฟังครูบาอาจารย์กำเดียวหลังจากอาตมาจบก็จะมีนะครูบาวัดสันกูทองได้มาเต้ต่ออยู่นะสาธาญาติโยมท่านทั้งหลายไปฟังหมุนไปไหนเต้อไปฟังหมุนไปไหนเต้อฟังธรรมกันไปเมื่อค่ำก็มีแถมเนาะรายการธรรมะครูบาอาจารย์ก็สลับซับเปลี่ยนกันไปเนาะสลับซับเปลี่ยนกันมาเตเตสนาธรรมเป็นธรรมะบรรยายผ่องเป็นธรรมเมืองผ่องก็หลากหลายอรรถรสเนาะแล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์ตนใดเปิ่นจะถนัดอย่างใดศรัทธาญาติโยมต่างๆหลายก็สาธุอนุโมทนาเอาล่ะเนาะวันนี้อาตมาภาพก็จะขอนำเอารายการสารธรรมยำแรงช่วงมรดกธรรมล้านนาในช่วงเวลา 3:00 น. ถึง 4:00 น. นี้ได้ลาจากศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ก่อนวันพัดหน้าก็มาปะมาพบกันแถมเนอศรัทธาญาติโยมหากว่า
บัตติธุระบัตติกิจต่างใดก็ได้มาปะมาพบกันเนาะสัทธาญาติโยมวันนี้ขอนำเอารายการได้ลาจากสัทธาท่านทั้งหลายเพียงเท่าอีกก่อนขอความสุขความสวัสดีจูมีแก่สัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกขั้นท่านนึกคิดสิ่งใดก็ขอเฮอสมดังความมุ่งมาตรปรารถนาเหมือนกันทุกท่านทุกคนอายุวันโนสุขังพลา